เทียมนะคะปอกไม่ต้องเอาผิวออกหมดนะคะแล้วก็ล้างน้ำสัก 2-3 น้ำเผื่อเขามีเชื้อราค่ะแล้วก็เอาสากบุกเอาสากบุกๆนะคะพอแตกแล้วก็เอาเปลือกออกนิดหน่อยให้เหลือเปลือกติดบ้างนะคะมันจะหอมที่เปลือกนะคะจะใช้พริกแดงกับพริกเหลืองนะคะเพื่อแต่งสีให้สวยพริกขี้หนูเนี่ยเราก็บุกเข้าเพื่อให้ความเผ็ดของมันออกค่ะใส่ไปในผัดกะหล่ำปีกับน้ำปลาเพื่อให้ความเผ็ดของมันออกมานะคะถ้าเราจะผัดกะหล่ำปีนะคะกะหล่ำปีกับน้ำปลาเนี่ยค่ะเราก็ใส่น้ำปลาประมาณช้อนโต๊ะครึ่งแล้วน้ำมันพืช2ช้อนชาค่ะแล้วก็กระเทียมหัวครึ่งแล้วเราก็จะใส่พริกแดงพริกเหลืองเพื่อให้มันสีสวยค่ะพริกขี้หนูบุกเพื่อให้มันมีรสเผ็ดแล้วก็มีกลิ่นหอมค่ะตอนเราเรียนนะคะเราต้องเตรียมของให้พร้อมก่อนนะคะเครื่องปรุงเนี่ยว่าเราจะทำอะไรวันนี้จะผัดกะหล่ำปีค่ะก็เตรียมของให้พร้อมก่อนนะคะเตรียมกระทะเตรียมจานภาชนะที่จะมาใส่แล้วก็เตรียมน้ำปลาไว้เผื่อที่เราตวงไว้ไม่พอไม่เค็มอะค่ะก็เตรียมไว้จะได้หยิบง่ายๆเตรียมของให้พร้อมแล้วเดี๋ยวก็เปิดแก๊สเวลาเปิดแก๊สเนี่ยคอยตัวมาห่างๆนะคะเผื่อมันมีแก๊สค้างเดี๋ยวมันลุกบุบขึ้นมาหน้าเนอผมไปหมดนะคะฉะนั้นก็เดี๋ยวก็เปิดกระทะตั้งพอร้อนก็เอาน้ำมันใส่แล้วก็เอากระเทียมเจียวค่ะไฟปานกลางเห็นไหมคะเวลาตั้งกระทะเนี่ยหูกระทะต้องเข้าไปข้างในนะอย่ายื่นออกมาข้างนอกเพราะถ้าเผื่อยื่นออกมาข้างนอกเนี่ยเราไปโดนมันอาจจะหกมาลาดตัวเราได้รับอันตรายได้ค่ะเราเตรียมของให้พร้อมนะคะเตรียมน้ำไว้ด้วยค่ะเพราะเราใช้น้ำมันไม่เยอะเวลานั้นจะได้ใช้น้ำผงๆเข้าไปแป้งมันละลายน้ำไว้ด้วยนะคะประมาณ2ช้อนชาค่ะแล้วหยิบมือเนื้อค่ะเพื่อที่จะใส่ให้วาวผัดมีวาวค่ะแล้วก็ละลายน้ำไว้ค่ะก็เอาน้ำมันใส่แล้วเอากระเทียมใส่นะคะแล้วก็เอาพริกใส่ค่ะให้หอมนะคะเราเตรียมแป้งมันประมาณ2ช้อนชานะคะหรือ2ช้อนกาแฟเนี่ยค่ะละลายน้ำเพื่อที่จะใส่ไปให้ผักมันวาวสวยเพราะพริกกับกระเทียมไม่ต้องการใช้น้ำมันเยอะเราก็เติมน้ำหน่อยได้เนี่ยน้ำปลาหยอดใส่ข้างกระทะไปเพื่อให้เกิดกลิ่นหอมนะคะอย่าผัดนานนะคะเนี่ยพอไอ้น้ำปลามันโดนข้างกระทะมันไหม้แล้วมันก็จะเกิดกลิ่นหอมของน้ำปลาค่ะอันนี้เราเอาไปกินกับผักน้ำพริกก็ได้นะคะหรือเป็นกับข้าวทั่วๆไปก็ได้ค่ะเราก็มีอย่างอื่นอาจจะมีไข่เจียวหรือปลาทอดอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นอาหารลดน้ำหนักได้อย่างดีเลยนะคะเพราะใช้น้ำมันแค่ช้อนครึ่งช้อนครึ่งคุณก็เอา45คูณไปสิคะ1ช้อนชาเท่ากับ45แคลอรี่นะคะมันก็จะได้แรงงานนิดหน่อยผักเนี่ยแทบไม่ต้องคิดเลยนะคะนี่แหละค่ะคืออาหารลดน้ำหนักค่ะควบคุมน้ำหนักตัวเอง